สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพลำเฮดเดอร์089-926-1542พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691ช่อง691ทาง True Knowledge ช่อง74ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิกสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณออโต้ลิฟเทคแล้วก็เทปพิเศษวันนี้แน่นอนพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องราวของไอชินครับครับไอชินตลอดแจกวันนี้พาไปที่วัดหูช้างไอ้ไม่ใช่ติดกับวัดหูช้างนะเดี๋ยวก็งงไปทำไมที่วัดติดกับวัดหูช้างนะครับกาลาดมาสเตอร์ครับอู่ของพี่เอ็กนั่นเองนะครับไปดูเรื่องราวของไอชินตลอดแจกรวมทั้งอีกหนึ่งเรื่องครับฝากสำหรับคนผู้ชมที่ชื่นชอบการตกแต่งรถการตกแต่งภายในรถที่ไม่เหมือนใครครับกับร้านนี้ครับ Full Option นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งลายไม้เคปล่าคาร์บอนนะครับมีหมดเลยนะครับหัวเกียร์พวงมาลัยแล้วก็ยังซ่อมคอนโซลที่มีปัญหาแตกหักก็ยังสามารถซ่อมได้ด้วยใช่กับร้าน Full Option ครับครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ The Glass Master ค่ะแล้วก็อยู่กับ PX ค่ะสวัสดีครับพี่เอ็กครับผมค่ะพี่เอ็กค่ะเดอะกลาสมาสเตอร์นะคะขอถามกันเลยว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยร้านเราเพิ่งเริ่มไม่ถึง3ปีนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นมาก่อนหน้านั้นก็คือผมเนี่ยมีความคุ้นเคยกับรถยนต์ตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกตอนนี้ก็เลยนะคะเปิดมาเป็นเดอะกลาสมาสเตอร์ที่เราเห็นทุกวันนี้ที่รถจอดแน่นขนาดกันเลยแล้วพี่เอ็กคะเดอะกลาสมาสเตอร์นี่ค่ะร้านใหญ่โตขนาดนี้รถเยอะขนาดนี้ให้บริการอะไรบ้างคะจริงๆถ้าในแง่ของการวางคอนเซปต์ของร้านเนี่ยผมเริ่มต้นจากแค่พื้นฐานนะก็คืองานบำรุงรักษาทั่วไปกับงานล้างเน้นตรงนี้ก็คือเราเน้นความเป็นควิกเซอร์วิสในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวต่างๆในยุคแรกแต่พอทำไปเรื่อยๆงานขยายขึ้นเองจากการที่ลูกค้าเองเนี่ยเข้ามาทำแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขามีปัญหาตรงนี้เขาอยากให้เราทำเขาถามว่าเราทำได้ไหมจริงๆแล้วในงานซ่อมพื้นฐานของงานช่างยนต์เนี่ยเราทำได้หมดเห็นว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำเป็นประจำเราก็อาจจะโอเคงั้นขอเวลาผมนิดนึงถึงปัจจุบันต้องบอกได้เลยว่าในงานซ่อมบำรุงทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวรถยนต์บำรุงรักษาซ่อมบำรุงทั้งหมดเนี่ยที่นี่จบที่เดียวแล้วก็รถทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเราทำได้หมดแล้วถ้าลูกค้านะคะอย่างเช่นเพิ่งซื้อรถมือสองมานี่ค่ะพี่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์มาที่อู่เดอะกลาสมาสเตอร์เนี่ยสามารถทำได้เลยไหมคะพี่ทำได้เลยถ้าเป็นรถยนต์ตลาดทั่วๆไปที่เราใช้อยู่บนท้องถนนส่วนใหญ่นะเราจะมีรองรับเลยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นยากๆหรือว่าไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยนะครับอย่างรถยุโรปเนี่ยเราก็จะมีโดยการโทรเข้ามาเช็คก่อนแล้วเราก็จะเตรียมของไว้ให้เปลี่ยนได้เลยโทรเข้ามาก็ไม่ต้องรอนะครับทำได้เลยก็คือว่าไม่ว่าจะรถรุ่นไหนๆนะคะอยากจะเปลี่ยนไส้กรองเกียร์นะคะไม่ยากละมาที่เดอะกลาสมาสเตอร์พี่เอกดูแลให้ค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะที่อยู่ในเกียร์ให้ด้วยก็จริงๆก็คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติน้ำมันเกียร์อัตโนมัติซึ่งมันมีความยากตรงที่มันมีความหลากหลายของสเปคของเบอร์น้ำมันซึ่งเราต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยช่างเทคนิคเนี่ยทำงานง่ายขึ้นโดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ของไอชินมาเนี่ยผมสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือเขาสามารถที่จะรองรับการใช้งานกับเกียร์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อซึ่งสามารถใช้งานได้โดยดูที่สเปคของรถที่จะใช้ว่าใช้กับสเปคอะไรแล้วก็มาดูที่ข้างกระป๋องของน้ำมันเกียร์ไอชินเราก็จะรู้เลยว่ารองรับไหมโดยส่วนใหญ่แล้วจะรองรับหมดนะครับแต่แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่เป็นบล็อกแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์กับเกียร์แบบ CVT นะครับที่จะแยกกัน
แล้วทำไมพี่เอ็กซ์ถึงเลือกใช้น้ำมันเกียร์ของไอชินนะคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่โรงงานเกียร์ของไอชินที่ประเทศญี่ปุ่นผมเห็นถึงขั้นตอนการพัฒนาต่างๆโรงงานประกอบต่างๆเห็นถึงเทคโนโลยีของเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยโรงงานผู้ผลิตเนี่ยแน่นอนเขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของเขามาเขาจะต้องรู้จุดแข็งของเขาว่าเขาควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกน้ำมันเกียร์มาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกต้องมั่นใจได้ครับมีคุณลูกค้าหรือแฟนๆค่ะสนใจค่ะอยากจะมาที่ The Glass Master อยากมาใช้บริการที่นี่จะมาได้ยังไงคะพี่จริงๆมาได้2ช่องทางนะครับก็คือถนนกาญจนาภิเษกนะครับเข้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์มา2กิโลเมตรร้านอยู่ขวามือกับอีกหนึ่งช่องทางก็คือถนนนครอินทร์เลยวงเวียนนครอินทร์มาประมาณ3กิโลครึ่งร้านอยู่ซ้ายมือครับเข้าซอยวัดหูช้างมา500เมตรหาไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราก็มาง่ายๆมีป้ายบอกทางด้วยค่ะไอชินจะรันแจกในครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมชมที่อูไนนะคะเดี๋ยวติดตามชมได้ในครั้งหน้าค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมบอสวิวนันครับครับผมบอสวิวนันครับแล้วก็วันนี้คุณก๊อฟฟูออปชั่นนะฮะวันนี้สปีดชาแนลนะครับร่วมกับร้านฟูออปชั่นนำอุปกรณ์ตกแต่งประดับรถยนต์เนี่ยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของคนที่ชอบอุปกรณ์ไม่ว่าการที่ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้เคฟล่าวันนี้สปีดชาแนลฮะร่วมกับฟูออปชั่นครับเราทำอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เรียกว่าเป็นราคาพิเศษให้กับแฟนๆของช่องสปีดชาแนลนะครับครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามาขายอะไรแน่นอนนะหนึ่งเราต้องบอกเลยว่านี่คือการทำภายในร่วมกับร้านฟูออปชั่นร้านนี้ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะตัวอย่างก่อนตัวอย่างพวงมาลัยนี่คือตัวอย่างพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนที่ขับรถบอกว่าเอ๊ะซื้อมาพวงมาลัยมันเดิมๆไม่มีอะไรเราก็ทำให้เป็นงานเคปลาพวกกับหนังอาคันทาร่าใช่ครับนี่คือพวงมาลัยของรถแบบปอร์เช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็รถเบลลี่เบลลี่บอกว่ารถหรูรถอะไรทำได้หมดเลยที่นี่รถหมดอะรถตลาดรถทั่วไปก็ได้มีตั้งแต่ Civic City รถ Jack Brio ทำได้หมดถูกต้องขึ้นมาจนถึงซุปเปอร์คาร์แพงๆหรูๆ Ferrari ทำได้หมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของการเป็นชุดลายไม้ก็บอกคุณผู้ชมเป็นการประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่จะเป็นวอลนัทธรรมดามีกี่ลายบ้างครับก็หลักๆก็จะมีลายไม้วอลนัทนะครับมีไม้เบิร์ดไอที่เป็นไม้ดำแล้วก็เป็นแบ็คเปนโนเปนโนแบ็คแล้วก็มีแคปล่า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 ก็มีทั้งสีแคปล่าที่เป็นหลายๆหลายแบบทุกแบบแบบว่างั้นเถอะต้องบอกอย่างนี้รุ่นใหม่ๆบางทีเดี๋ยวนี้บางรุ่นต้องเป็นตัวท็อปประคันให้มาเป็นแถบต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเงี้ยรุ่นท็อปถึงจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบเลยนะไม่ครบเลยก็ได้มีให้บ้างหน้าปัดพรมอะไรอันนี้เสริมเข้ามาเป็นขายเป็นชุดๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแล้วก็เพิ่มเติมถ้าคุณอยากคุณผู้ชมสนใจที่จะทำหรือว่าวันนี้ถ้ารถเราแปลกในตลาดก็มาสั่งทำได้เลยที่ร้านฟูออปชั่นใช่ครับนะครับเราให้ราคาพิเศษโดยที่คุณผู้ชมนั้นต้องบอกว่ามาจากสปีดชาแนลเท่านั้นนะใช่ต้องย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาจากสปีดชาแนลคุณจะไม่ได้ก็ไม่ได้ราคานี้กับร้านฟูออปชั่นใช่ครับผมนะถ้าสนใจเข้ามาติดต่อที่เบอร์0818193345ครับผม081ครับ893345ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้นี่คือลายไม้ตกแต่งรถยนต์แล้วก็เคปล่าที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดใน3โลกนั่นนะสนใจพี่โพเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆชุดสำหรับโดยเฉพาะแฟนๆ PPV ทั้งหลายที่เพิ่งออกรถกันมาตอนนี้ Pajero Sport Everest จริงๆว่าต้องบอกว่าทุกตระกูล PPV Pick up รถเก๋งได้หมดได้หมดฮะอย่าง PPV Full Set นี่มันประมาณกี่ชิ้นนะคุณครับก็ถ้าอย่างตัว New Pajero Sport นะครับ Pajero Sport ใหม่อยู่ที่11ชิ้น11ชิ้นใช่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูชมภาพไปเรื่อยๆก็คุยไปเรื่อยจะมีภาพประกอบไปเรื่อยนะฮะครับคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาครับ081 819-3345โทรหาคุณก๊อฟฟูออปชั่นแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Channel นี่คือราคาพิเศษโทรเข้ามาครับ
อ่ะงั้นผมเพิ่มเติมนิดนึงครับสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจละทีนี้ขั้นตอนในการทำมันจะเป็นยังไงสมมติยกตัวอย่างสมมติผมชอบหัวเกียร์ที่เป็นอย่างนี้ถังเดิมไม่ได้เป็นลายเคปล่าครับเราต้องทำยังไงใช้เวลานานไหมก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตลาดนะครับที่นิยมรถตลาดทั่วไปเนี่ยใช่ครับผมมีสลับเปลี่ยนเลยมีของอยู่แล้วใช่แล้วของที่เอามาเปลี่ยนมันเป็นยังไงฮะมาจากไหนพวกนี้ผมจะเบิกพาแท้จากศูนย์มารองรับลูกค้าเลยครับผมนี่แหละที่ผมสนใจก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่ากลัวพอเอาของรถเราออกมาใหม่ป้ายแดงถอดของเราออกไปแล้วเอาของที่ไม่ใช่ของอะไหล่พาแท้มาใส่ไม่มีเพราะนั้นที่นี่ก็เป็นอะไหล่พาแท้เพราะนั้นก็จะรวดเร็วกรณีที่เป็นรถตลาดทั่วไปก็จะมีสินค้าอยู่แล้วใช่ครับผมยกเปลี่ยนได้เลยถ้ามันตรงรุ่นมีกับที่ร้านมีอยู่ใช่พวกปาเจโร่สปอร์ตพวกฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่นะครับมีสลับได้เลยครับผมให้สลับของแล้วก็ใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวเหรอคือช่างผมเนี่ยพูดง่ายถอดวันหนึ่งนี่ 4-5 คันครับผมไม่ต้องกลัวเลยพี่ช่างชำนาญมากครับมาวันเดียวจบใช่ครับอย่างที่เห็นอยู่สินค้าอย่างที่บอกนะครับพวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถ้ามันตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใช้เวลาระยะเวลานิดนึงใช่ครับประมาณ 4-5 วันครับ 4-5 วันส่วนใหญ่พวกนี้เราจะมีพวกอย่างพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยสำรองใส่ให้พี่สามารถใช้รถได้ปกติไม่ต้องทิ้งรถไว้ใช่ครับซื้อมาสับเปลี่ยนมาเข้ามาพูดคุยกันถ้ามันไม่ตรงไม่มีของสับเปลี่ยนไปแล้วก็เอารถไปกลับไปใช้ก่อนแล้วก็กลับมาติดตั้งทีหลังถูกต้องครับผมเพราะนั้นสะดวกสบายแน่นอนยิ่งตัดสินใจเข้ามาครับ